หมอก้องบินลัดฟ้าไปดูแสงเหนือโซเชียลซัต์กลับไหนว่าจะม่เยียบยุโรปเปิดบ้านที่ไอซ์แลนด์หมอก้องสรวิทหลังมีโอกาสแวะเยี่ยมยายายา,ยายที่นอร์เวย์น่าอิจฉามากจริงๆเลยคะ่ะสำหรับหมอก้องสรวิทที่ช่วงปีใหม่ได้แท็กทีมกับแกงผู้จัดการละครและทีมงานเกือบ10ชีวิตไปตะลุยหิมะลาแสงเหนือกันที่ประเทศไอซ์แลนด์พร้อมโพสภาพความสวยงามท่ามกลางน้ำแข็งให้แฟนคลับได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมเห็นภาพและพูดคำเดียวเลยคะ่ะว่าสวยอเมซิ่งจริงๆนอกจากนี้แล้วหมอก้องยังได้ไปแวะที่ประเทศนอร์เวย์ไปฉลองกัับคร สาวยายาก็เปิดบานตอนรับคณะอย่างอบอุ่นด้วยล่ะคะ่ะและที่ออกไปเที่ยวกันท่ามกลางลมหนาวสุดรัวเป็นทริปที่สวยและหนาวเฮฮาจริงๆเละคะ่ะบอกเลยค่ะว่าชีวิตดีๆหมอก้องสรวิทย์ที่ยกแพ็กไปเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์ก่อนมาเจอสาวยายาที่นอร์เวย์งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะขอจัดปราตีกันด้วยที่บ้านของยายาและออกไปสัมผัสหิมะขาวๆสุดชิลไม่หวั่นอากาศหนาวๆพร้อมไปฉลองกันต่อที่เมืองออสโลเรียกได้ว่าเป็นทริปเที่ยวพักผ่อนแบบยาวๆแถมหนาวอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งมาแช เชียร์ไม่เหยียบยุโรปก็ไม่ได้ทาให้ชีวิตเปลี่ยนแต่หลังจากนั้นในปีต่อมากลับมีภาพหมอกองไปเที่ยวนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์ซะอย่างนั้นงานนี้หมอกองจะว่ายังไงกันคคเนียแต่ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงกันต่อไปขณะดเดียวกันก็มีแฟนๆหลายคนที่สนับสนุนหมอกองเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเพียบเลยละคะ่ะเจ้าตัวโดวยก็เช่นกันก้องสรวิทสุบุญน,นักแสดงพิธีกรและด้วยความเป็นแพทย์ทหารทําให้หลายคนเรียกเขาว่าหมอกองเขาเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศก 2, ัศ 2, อกราชสองเิ่่่กาววงบันทีพ Mail Star Challenge ปี2006โดยมีการประกวดในครั้งนั้นหมอกรอก็ได้รับตำแหน่ง Popular v o t e และหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกกดช่อง3และต่อมาก็ได้มีผลงานการแสดงและครเรื่องแรกก็คือพลิกไทยกับใบข้าว